็เป็นการขยายพันธุ์พืชแบบการใช้เมล็ดนะคะต้นดาวเรืองเราเอาเมล็ดเนี่ยมาหว่านทิ้งไว้นะคะอันนี้เมล็ดที่แก่แล้วนะคะแต่พันธุ์ที่เห็นนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะก็ขึ้นดีมากนะคะทนทุกสภาพอากาศหลังจากเพาะเมล็ดได้แล้วนะคะเราก็มาปลูกนะคะอาจจะปลูกในกระถางหรือปลูกในแปลงทั่วไปก็ได้นะคะก็จะได้ต้นดาวเรืองที่ออกดอกมีลักษณะเป็นกลมๆสีเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการเพาะพันธุ์พืชแบบการใช้เมล็ดนะคะหรือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะคะส่วนต้นกัญชานะคะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบเพาะเมล็ดแล้วก็แยกหน่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราแยกหน่อสามารถแยกหน่อได้แต่ต้นที่เห็นนี้เป็นการเพาะเมล็ดนะคะส่วนพืชที่เห็นนี้นะคะก็เป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองแยกหน่อพืชกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทำอะไรกันคะปลูกว่านหางจระเข้กับต้นอะไรคะต้นลิ้นมังกรนะคะวันนี้เราเรียนวิธีการวิธีการปลูกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบการแยกหน่อนะคะต้นว่านหางจระเข้มันจะออกหน่อมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราก็เอามาแยกนะคะแยกแล้วก็เพาะใส่ถุงใช่ไหมคะชำใส่ถุงนะคะเป็นการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะประโยชน์ของว่านหางจระเข้รู้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้สุดยอดเลยคุณมังกรบอกว่าแก้ไฟไหม้นะคะเวลาไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกนะคะเราก็เอามาทานะคะถ้าทุกคนมีติดไว้ที่บ้านนะคะก็จะดีมากเลยนะคะบ้านใครมีบ้างคะโอ้มีเกือบทุกบ้านเลยสุดยอดค่ะวันหลังเราจะปลูกต้นอะไรดีเอ่ยต้นทุเรียนโอ้ปลูกต้นทุเรียนดาวเรืองเรามีต้นไม้ในดวงใจเยอะแยะไปหมดอยากปลูกนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะปลูกใหม่นะคะบ๊ายบาย